ณโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีครูท่านหนึ่งชื่อว่าครูดาเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนณโรงเรียนเอกชนแห่งนี้ครูดาได้แยกทางกับสามีและใช้ชีวิตกับลูกสาวเพียงลำพังซึ่งมีชื่อว่าน้องฟากฟ้าเช้าวันหนึ่งในคาบวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนวันนี้คุณครูไม่ค่อยสบายนะคะอาการที่เกิดขึ้นทำให้ครูดานั้นไม่มั่นใจว่าตนเองนั้นเป็นอะไรครูดาเริ่มคิดถึงสภาพร่างกายของตนเองที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงดีนะสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตก็คือลูกสาวครูดาคิดหาความมั่นคงให้กับอนาคตของลูกสาวและสวัสดิการและได้ศึกษาข้อดีและผลประโยชน์ที่ได้รับช่วยเหลือเมื่อทำการสมัครสมาชิกการชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาชพคจากนั้นครูดาได้ทำการสมัครเป็นสมาชิกเช้าวันหนึ่งครูดาปฏิบัติหน้าที่ภารกิจครูเวรประจำวันสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกอาการไม่ค่อยดีเลยมันเหมือนจะมึนๆหน้ามืดยังไงก็ไม่รู้ครูดาเกิดอาการหน้ามืดและเป็นลมไปครูดาเป็นอะไรครูดาเป็นอะไรครูดาเป็นอะไรเรียกรถพยาบาลมาหน่อยแล้วเพื่อนครูต่างพากันช่วยเหลือและนำตัวครูดาส่งโรงพยาบาลคุณหมอได้ตรวจร่างกายและวินิจฉัยครูดาอย่างละเอียดผลปรากฏว่าครูดานั้นมีสภาวะโรคหัวใจและโรคความดันสูงครูดาได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลครูมาโดยตลอดแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็มาถึงขณะที่ครูดากำลังเดินทางกลับบ้านคุณถึงบ้านแล้วค่ะพี่มีคนหมดสติครูดาเป็นลมหมดสติผู้คนบนรถประจำทางต่างแตกตื่นแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อพาครูดานั้นส่งโรงพยาบาลผลปรากฏว่าครูดานั้นเกิดสภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความเสียใจให้กับน้องฟากฟ้าเป็นอย่างยิ่งน้องฟากฟ้าไม่มีอาชีพเป็นเพียงนักศึกษาทำให้น้องนั้นคิดเป็นอย่างหนักว่าจะหาเงินจากไหนนั้นมาจัดงานศพให้กับแม่น้องฟากฟ้าได้เจอจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งครูดานั้นได้เขียนถึงลูกสาวถ้าวันหนึ่งแม่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วขอให้หนูจำไว้ว่าแม่รักหนูมากนะแม่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงตอนที่หนูเรียนจบหรือเปล่าแม่เป็นอะไรไปให้หนูติดต่อชพค.เพื่อรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้หนูเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาสิ่งเดียวที่แม่สามารถให้หนูได้เมื่อแม่ไม่อยู่แล้วให้หนูรู้ว่าแม่รักหนูเสมอเงินสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดิการชพค.ที่ได้รับจากการช่วยเหลือจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเป็นทุนการศึกษาทำให้น้องฟ้านั้นได้เรียนจบในระดับปริญญาตรีนี่คือลมหายใจของครูที่เหลือไว้ให้แด่คนที่รักเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ว